ำหรับการประชุมระดับนานาชาติที่จบลงไปแล้วก็คือการประชุมขอบ26นะคะก็คือการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่26จัดขึ้นที่กลาสโกของสกอตแลนด์น่าจะเรียกได้ว่าเป็นการหารือแบบมาราธอนนะคะไม่ต่ำกว่า2สัปดาห์ในการประชุมหารือและเต็มไปด้วยการต่อรองในรูปแบบต่างๆตอนแรกนึกว่าจะจบได้สวยแล้วนะคะแต่ว่าที่สุดแล้วก็มาพลิกล็อกกันในช่วงท้ายหักมุมกันในช่วงท้ายๆค่ะถ้าย้อนกลับไปในช่วงเริ่มต้นของการเปิดการประชุมก็จะเห็นความเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มรณรงค์การเคลื่อนไหวเพื่อที่จะให้ดูแลสิ่งแวดล้อมนำโดยเกรตาทันเบิร์กที่ทั้งโลกคุ้นเคยกันดีนะคะในฐานะที่เป็นผู้นำการรณรงค์เพื่อให้ทั้งโลกตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมได้เห็นผู้นำขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์ใช้คำพูดที่สวยหรูดูดีและดูเหมือนจะแสดงความมุ่งมั่นแต่ผู้ประท้วงที่จับกลุ่มชุมนุมกันอยู่นอกห้องประชุมก็บอกว่าผู้นำก็คงจะดีแต่พูดแล้วก็ไม่ได้เดินหน้าทำตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ผู้นำเองก็คงจะพยายามพิสูจน์นะคะแต่ว่ามาหักมุมในช่วงท้ายจากข้อตกลงที่ตอนแรกระบุกันไว้ว่าจะใช้คำหนึ่งแต่มาเถียงกันในข้อสุดท้ายและก็ต้องยอมก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลังงานถ่านหินค่ะ Now I proposeCall upon parties to accelerate the development, deployment, and dissemination of technologies and adoption of policies to transition towards low emission energy systems, including by rapidly scaling up deployment of clean power generation and energy efficiency measures, including accelerating effort to phase downUnabated coal power and phase out inefficient fossil fuel subsidies. On behalf of the Marshall Islands, I wish to read into the record our profound disappointment with the change in the language on coal from phase out to phase down. May I just say to all delegates, I apologize for.The way this process has unfolded, I am deeply sorry. I also understand the deep disappointment. But I think, as you have noted, it's also vital that we protect this package. ผิดหวังไปตามๆกันนะคะสำหรับจุดยืนของอินเดียที่ออกมาพูดในช่วงท้ายว่าขอพูดอะไรสักหน่อยเถอะแล้วก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของทั้งโลกที่จะต้องร่วมกันในการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมแต่ขอใช้คำว่าลดการใช้ถ่านหินซึ่งก็ทำให้หลายๆประเทศที่คาดหวังว่าจะยุติการใช้ถ่านหินต้องแสดงความผิดหวังกันอย่างมากนะคะขณะที่ประธานในการประชุมขอบ26ก็ถามไปยังประเทศจีนว่าทำไมถึงมีจุดยืนแบบนี้ซึ่งสอดคล้องไปกับทางอินเดียด้วยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนตอบเรื่องนี้ค่ะ许多发展中国家仍然没有普及电力和充足的能源供应在要求各国结束煤炭使用之前应首先考虑这些国家的能源需求缺口确保这些国家的能源安全ที่เป็นข้อถกเถียงกันมากก็คือคำนี้ค่ะลดการใช้หรือยุติการใช้เฟสดาวหรือเฟสเอาพลังงานถ่านหินนะคะตอนแรกก็มีการระบุกันออกมาว่านานาประเทศที่หารือในเรื่องนี้ต้องการที่จะแสดงคำมั่นให้ข้อตกลงร่วมกันและจะลงนามในข้อตกลงว่าจะยุติการใช้ถ่านหินแต่ที่สุดแล้วอย่างที่ได้เห็นไปในคลิปเมื่อสักครู่นะคะในพิธีการปิดการประชุมอินเดียก็เป็นประเทศที่ออกมาบอกว่าขอเปลี่ยนใช้คำว่าลดการใช้ถ่านหินทำให้ประเทศทั้งหลายที่ถูกกระทบจากเรื่องนี้ก็ออกมาแสดงความผิดหวังค่ะว่าไม่น่าเลยจริงๆควรจะต้องให้คำมั่นและยืนยันว่าทุกประเทศจะร่วมกันยุติการใช้ถ่านหินนะคะแต่สำหรับประธานในการประชุมอย่างอังกฤษก็บอกว่าที่สุดแล้วก็ถือว่าข้อตกลงคอป26ถือว่าเป็นข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์ที่ออกมาได้แม้จะต้องเปลี่ยนถ้อยคำสักเล็กน้อยนะคะคำว่ายุติก
การใช้ถ่านหินและลดการใช้ถ่านหินถือว่ามีความสำคัญอย่างมากจีนและอินเดียมองว่าทั้งสองประเทศเนี่ยยังเป็นประเทศกำลังพัฒนารวมถึงประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆที่ยังต้องพึ่งพาการใช้พลังงานซึ่งเป็นพลังงานฟอสซิลพลังงานถ่านหินที่เชื่อว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตได้อย่างมากขณะที่ประเทศพัฒนาอื่นๆไปไกลแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจึงเห็นว่าควรจะต้องให้เวลาประเทศเหล่านี้ปรับตัวค่อยๆลดการใช้ถ่านหินไม่ควรไปให้คำมั่นทันทีว่าจะยุติการใช้ถ่านหินแต่ที่อาจจะเป็นความหวังอยู่บ้างนะคะก็คือภาพที่ได้เห็นไปเมื่อสักครู่นะคะทูตพิเศษด้านสิ่งแวดล้อมของสหรัฐและของจีนได้พบหารือกันและดูเอกสารไปด้วยกันนะคะซึ่งทางจีนก็ได้ให้ปฏิญญาระบุว่าตกลงที่จะต่อสู้กับสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงลดการใช้ถ่านหินลดการปล่อยก๊าซมีเทนและดูแลพื้นป่าซึ่งจีนและสหรัฐก็คือ2ประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดในโลกค่ะแต่ดิฉันเชื่อว่านักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมที่จับตามองอยู่ก็คงจะบอกว่าเห็นไหมจับตามองอยู่แล้วแล้วผู้นำก็จะไม่ได้เดินหน้าตามคำมั่นสวยหรูที่พูดไว้ในเวทีการประชุมค่ะ